ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาแสดงเทคนิคนะครับการใช้กรุ๊ป intersection หรือ union นะครับมันคืออะไรนะครับก็มาเริ่มต้นที่ปัญหาก่อนนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราอยากทำงานเกี่ยวกับโครงหลังคาใช่ไหมครับโอเคผมก็จะสร้างกรุ๊ปโครงหลังคาครับกรุ๊ปเขาจะอยู่ที่แถบตรงนี้นะครับแถบปกติจะเป็น geometry แล้วก็มาคลิกที่แถบกรุ๊ปนะครับสมมติว่าเราอยากจะสร้างกรุ๊ปของเหล็กโครงหลังคาทั้งหมดนะผมอาจจะกรุ๊ป by material นะผมจะ display mark with color material region by color ก่อนโอเคนะครับผมก็จะได้ตัว steel FE 24ทั้งหมดเป็นสีฟ้านะครับผมจะทำเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะผมอาจจะคลิกเลือกเขา1อันเลือก1อันคลิกขวานะครับ select similar by material นะผมก็จะได้element ที่มี material เดียวกันทั้งหมดแล้วผมก็มาสร้างกรุ๊ปนะจริงๆผมสร้างมาละนะผมอาจจะทำเป็นว่าสร้างเพิ่มก็ได้นะปั๊บ new group ผมก็ตั้งชื่อนะครับว่าเล็ก E24โอเคทีนี้ข้อดีของการทำกรุ๊ปเนี่ยก็คือเราสามารถคลิกเลือกเขาได้นะปั๊บแล้วเราใช้คำสั่งตัวนี้ครับ edit in new window ได้นี่เห็นไหมครับเราก็จะได้สามารถทำงานกับโครงหลังคาได้ง่ายขึ้นสามารถดูแรงดูฟอสได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้สเต็ปละเอียดลงไปอีกสมมติว่าเราอยากจะเอาตัวเขาเรียกว่าจันทันออกนะครับอยากเอาตัวจันทันออกนะครับตอนนี้จันทันเนี่ยผมได้ทำกรุ๊ปไว้แล้วนะครับผมได้ทำกรุ๊ปไว้แล้วผมใช้วิธีการผม select by similar cross section นะครับเพราะว่าจันทันเนี่ยผมใช้ section เดียวกันนะครับผมก็ทำกรุ๊ปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี้นี้เราจะทำยังไงเราจะเลือกตัวเหล็กทั้งหมดนะครับยกเว้นจันทันนะครับเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับเราใช้คำสั่งตัวนี้ bar selection ครับแล้วเราก็มาที่แถบกรุ๊ปนะครับเราเลือกตัวเหล็ก FE 24ขึ้นไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีคำสั่งตัวนี้ครับเครื่องหมายลบคือเอาออกนะครับเราจะเอา raster ออกนะครับแล้วก็เครื่องหมายลบปั๊บนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้เหล็กทั้งหมดยกเว้นจันทันนะครับเราก็สามารถไปเซฟกรุ๊ปต่อได้นะครับหรือว่าใช้คำสั่ง edit in new window ต่ออีกสเต็ปหนึ่งนี่ได้นะครับเราก็จะสามารถดูแรงในเช่นพวกอาเสอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับก็ลากันไปเท่านี้ครับสำหรับทิป and trick ของ robot structure เดี๋ยววันหน้ามีทิปอะไรเด็ดๆก็ใหม่เดี๋ยวมาแชร์กันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ